สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าและผิวกายเบกกี้ราเซล5 up กางเกงสำหรับสาวสมาร์ท perfect shape สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสวยเป๊ะเวอร์ช่วงนี้ยังไม่ใช่คริสต์มาสหรือว่าต้นคริสต์มาสไม่ได้นัดกันใช่ไหมทุกวันอังคารแบบนี้นะคะเราจะมาเจอกับพี่ปุ๋ยอยู่แล้วแต่วันนี้เราจะข้ามไปเบรก3ก่อนไม่เจอพี่ปุ๋ยก่อนไปคุยกับแขกรับเชิญผู้ชายก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเบรก1เบรก2สงสารพี่ปุ๋ยค่ะเพราะอาจอยากคุยกับแขกรับเชิญเหมือนกันจริงๆถ้าพี่ปุ๋ยมีของแจกพี่ปุ๋ยก็จะมีคุณค่าเลยแหละพี่ปุ๋ยฟังไว้นะคะขอต้อนรับพี่ปุ๋ยอนุรียนินบนค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้คือความจริงจากปากพี่เพียสแล้ววันนี้ของแจกเรายังไม่เคยใช้ด้วยวันนี้ของแจกยังไม่เคยใช้ด้วยใหม่ล่าสุดใหม่อีกใหม่อีกแล้วใหม่อีกแล้วคุณแม่คะทำไมช่วงนี้มีแต่ของใหม่เพราะเราชอบของใหม่ช่วงนี้คุณแต่คุณแม่น่าจะเหมือนกลับไปหาของเก่าของใหม่ที่บ้านนี้คืออะไรคะคุณแม่นี่เลยค่ะเป็น MTI Oil Free Touch Match นะคะจะบอกว่าใครที่มีความมันมันไหมไม่มันเป็นบางเวลาเป็นบางวันก็ใช้เป็นบางเวลาคนละคนที่มีความมันตอนที่มันตอนที่มันถ้ามันปุ๊บหยิบมาเลยครีมเจลปรับสภาพผิวก่อนแต่งหน้าช่วยปรับสีผิวให้เนียนสวยให้เครื่องสำอางติดทนนานขึ้นตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นลักษณะแบบพรามเมอร์ใช่ไหมคะตัวนี้เป็นเหมือนครีมบำรุงด้วยหรือเปล่าพี่ปุ๋ยอันนี้ใช้ก่อนรองพื้นก็คือคล้ายๆพรามเมอร์เหมือนกันคือมันเคลือบมันเหมือนฟิล์มก็คือใช้หลังกันแดดแล้วก็ทาตัวนี้ได้แล้วก็ค่อยลองพื้นแต่ที่สำคัญคือมันคุมมันค่ะถ้าวันไหนไม่อยากมันก็ไม่คุมมันก็ไม่ต้องคุมไม่อยากมันก็ต้องคุมมันสิอ๋อไม่อยากมันก็ต้องอยากให้หน้ามันก็ต้องคุมมันถ้าอยากมันก็ปล่อยปล่อยแบบนี้เลยมูลค่า425บาทขอดูเนื้อครีมได้ไหมคะคุณแม่คะอันนี้เคยวางจำหน่ายแล้วหรือยังพี่ปุ๋ยเพิ่งขายเพิ่งถ่ายด้วยแต่สำหรับรายการของเราในหนุ่มแจงด้วยโอ้จะเป็นขี่เหนียวเนาะจะเป็นไห่น้อยลักษณะก็ไม่ใช่เควายค่ะลักษณะก็คือบีบเยอะบีบแยะเป็นพรามเมอร์แหละคล้ายๆพรามเมอร์ที่ช่วยควบคุมความมันแล้วก็ปรับสภาพผิวหน้าให้ดูเรียบตึงดูแบบว่าร่องต่างๆก็จะหายไปพรางรูขุมขนเหมือนกันนะเฮ้ยมันดูนุ่มๆแล้วเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มเป็นเคลือบบางๆแล้วพอแบบนี้เราทารองพื้นเข้าไปมันก็จะติดมันก็จะทนก็จะอยู่มันไม่ลงล่องเลิศนะคะมูลค่า425บาทแต่วันนี้แจกไปเลย6รางวัลถ้าเหลือนะคะอีพี่ก่อนจะงาบงาบอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจริงๆเวลาของเหลืออยากให้เผื่อแผ่ไปข้างล่างเมื่อวันเขาเดินไปที่บูธแล้วก็ทำหน้าแบบว่าทำไมอะคะทำหน้าอยากได้แต่ไม่มีเนี่ยเนี่ยค่ะทางก็เดินไปแหมแต่ว่าคงใส่คงไปแบ่งจากลูกอะลูกนางได้นะคงแบ่งหลายคนเนาะอ่ะมาคุยกับศูนย์ตัวแทนจำหน่ายของเรากันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าทุกสัปดาห์จะมีการพูดคุยกับตัวแทนจำหน่ายของทาง MTI ทั่วประเทศไทยเลยวันนี้ศูนย์ตัวแทนนี้นะคะศูนย์ตัวแทนจำหน่ายของเรานะคะก็คือร้านกิฟต์บิวตี้นั่นเองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านกิฟต์บิวตี้นะคะอยู่จังหวัดสิงห์บุรีอ๋อเคยไปจำได้ไหมคะจำได้ค่ะร้านอยู่ตรงใกล้ๆโรงเรียนนะจำได้หลังโรงเรียนอาชีวะค่ะทางเข้าเด็กมาตุ่มพี่ปุ๋ยจำได้เพราะว่าเป็นโรงเรียนอาชีวะใช่อาชีวะเด็กออกมาทางประตูด้านหลังเปิดนานหรือยังคะร้านกิฟต์บิวตี้เราเปิดมาประมาณ10ปีแล้วค่ะ10ปีแล้วแล้วขาย MTI มากี่ปีแล้วคะคุณแหววMTI ตั้งแต่เปิดร้านมาเลยนะคะโอ้ขายเป็น10ปีแล้วสินค้า MTI ตัวไหนขายดีบ้างคะMTI นะคะก็จะดีแทบทุกตัวนะคะถ้าได้ลองใช้ลูกค้าติดค่ะค่ะนี่ก็คือร้านกิฟต์บิวตี้นั่นเองนะคะบอกที่ตั้งอีกรอบหน่อยค่ะที่ตั้งนะคะค่ะทางเข้าท่ารถบขสค่ะอยู่หลังอาชีวะค่ะงั้นก็หาง่ายเลยนะคะหาง่ายมากเลยบขสสิงห์บุรีเลยเห็นรูปร้านคือของแน่นมาก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 ของเยอะมีอะไรบ้างคะที่ร้านมีอุปกรณ์เสริมสวยอะไรอย่างนี้ด้วยครบทุกสิ่งค่ะมีอุปกรณ์เสริมสวยมีเครื่องสำอางหลายตั้งแต่หัวถึงเท้ามีครบหมดเข้าไปที่เดียวแล้วก็สีผมต้องถามคุณแหววว่าเวลาอยู่ร้านยืนตรงไหนคะยืนเนี้ยยืนตรงที่เก็บตังค์เนี่ยยืนตรงนี้เลยค่ะยืนแค่ตรงที่เก็บตังค์เท่านั้นนะเก็บตังค์อยู่หน้าประตูร้านเลยแล้วที่ร้านส่วนมา
ากลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มไหนคะคุณแหววกลุ่มก็ช่างทำผมแล้วก็ข้าราชการลูกค้าทั่วไปนะคะค่ะสรุปมีทุกกลุ่มเลยเนาะแต่ว่านั้นที่ไปเด็กนักเรียนเลิกอุ้ยกรูเข้ามาเหมือนว่าซื้อลูกกวาดเธอขายดีมากเลยใช่ไหมคะทั้งข้าราชการอาจารย์ช่างเสริมสวยด้วยหมดนักเรียนนักศึกษาก็ไปซื้อแล้วมีโปรโมชั่นไหมคะ MTI ช่วงนี้มีอะไรไหมคะโปรโมชั่นเหรอคะ MTI ตอนนี้MTI กับร้าน Gift Beauty ก็จะมีโปรโมชั่นวันที่14สิงหานะคะค่ะจัดอบรมแต่งหน้าเสริมบุคลิกภาพอ๋อแต่งหน้าตัวเองค่ะแต่งหน้าตัวเองค่ะวันที่จัดที่ไหนคะจัดที่ชายแสงค่ะโรงแรมชายแสงพาเลสนะคะนี่นะคะก็คือกิจกรรมนะคะการแต่งหน้าเสริมสร้างบุคลิกภาพหรือว่าแต่งหน้าตัวเองนั่นเองนะคะบัตรราคาเท่าไหร่คะราคานะคะถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดที่MTI เขาสอนก็ 3,500 แต่เราคิดแค่390บาท390บาทมีอาหารด้วยค่ะมีอาหารด้วยแต่วันเดียวเหรอคะวันเดียวค่ะวันเดียวอันนี้คือเรียนทั้งวันใช่ไหมคะทั้งวันค่ะรับกี่ท่านนะคะโอห้องอยู่ได้ประมาณกี่คนนะคะ100เป็นร้อยนะคะเป็นร้อยตอนนี้ใกล้เต็มยังคะใกล้เต็มยังตอนนี้ก็รีบหน่อยนะคะก็เกือบจะเต็มแล้วนะคะเกือบจะเต็มแล้วพอเร็วมากพี่ปุ๋ยขนาดเขาจัดเดือนสิงหานี่ยังไม่บางที่โปรโมทเดือนตุลาแล้วตอนนี้รวดเร็วจริงแล้วที่ร้านเคยจัดอบรมมาก่อนไหมคะหรือว่านี่ครั้งแรกเคยอ๋อเคยจัดค่ะเคยจัดมาแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะผลการตอบรับก็ลูกก็ได้ตอบรับดีนะคะค่ะคนสนใจเยอะเนาะคนสนใจเยอะค่ะเต็มทุกรอบใช่ไหมคะเต็มทุกรอบเต็มเต็มแต่จริงๆเดี๋ยวถ้ารอบนี้เต็มเขาอาจจะเป็น2วันก็ได้ได้ไม่แน่ไม่แน่เพราะยังมีเวลาแล้วอย่างรอบแรกเต็มที่สิงห์บุรีมีแบบจังหวัดใกล้เคียงไปเรียนด้วยไหมคะหรือว่ามีแต่คนสิงห์บุรีเลยมีนะมีไหมคะมีไหมคะน่าจะจัดร่วมหรือเปล่าไม่ไม่หมายถึงว่าที่ร้านมีแบบว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดมาเรียนกับที่ร้านอบรมกับที่ร้านน่าจะมีนะมีแหละใกล้กันอ่ะแต่บางทีคุณแบบอาจจะไม่รู้ว่าแบบเขามาจากที่ไหนมีค่ะมีมีเพราะว่าจังหวัดเขาอยู่ติดๆกันเลยใช่ค่ะอุทงอุทัยมาไม่ได้ลำบากค่ะแป๊บเดียวขับรถไปกินกุ้งยังไปเลยเพราะว่าสิงห์บุรีอำเภอใกล้ๆกันใช่งั้นให้คุณแหววฝากร้านแล้วก็เชิญชวนอีกสักหนึ่งรอบหน่อยค่ะค่ะผู้ที่สนใจนะคะอยากจะมารู้สินค้าของ MTI ก็เชิญที่ร้าน Gift Beauty นะคะค่ะเชิญค่ะวันที่14นี้ได้เลยนะคะค่ะสิงห์บุรีพาเลทค่ะค่ะใครอยากจะสอบถามเส้นทางบัตร390เบอร์โทรที่หน้าจอเนาะ390มี LINE ด้วยค่ะปกติสั่งสินค้าทาง LINE ได้มั้ยคะ14สิงหานะคะค่ะ14สิงหาสั่งสินค้าทาง LINE ได้มั้ยคะได้ค่ะช้อปปิ้งทางไลน์ก็ได้จัดการแอดไลน์กันเลยส่งทั่วประเทศใช่ไหมคะได้ค่ะทั่วประเทศค่ะ Gift Underscore Beauty อันนี้ร้านมีวันหยุดไหมคะหรือว่าเปิดทุกวันร้านนี่ถ้าจะไม่มีวันหยุดเลยค่ะเปิดทุกวันนอกจากจะไปไหนอะไรเงี้ยนานๆนะคะใช้เงินออนไลน์หรอคะช้อปปิ้งออนไลน์กลัวเจ้าของร้านไม่ได้ใช้ตังค์ถ้าลูกค้ามานี่เจอทุกวันไหมคะเจอไหมคะก็เจอค่ะเจอทุกวันค่ะร้านเปิดกี่โมงอะคะร้านเปิด7โมงกว่าค่ะโอ้เปิดเวลาโรงเรียนเลยนะก็โรงเรียนเปิดก่อนเข้าเรียนเลยนะแล้วปิดกี่โมงคะปิดกี่โมงเอ่ยปิด2ทุ่มค่ะโอ้โหมีเวลาก่อนเข้าเรียนเข้างานหลังเลิกเรียนเลิกงานก็ยังไปช้อปกันได้ข้าราชการนี่เลิกงานแล้วก็ช้อปได้นักเรียนนี่ไม่ต้องสืบบ่าย3บ่าย4ก็ช้อปแล้ว7โมงถึง2ทุ่มเลยทีเดียวคุณแหววรู้จักคุณถุงเงินไหมคะสิงห์บุรีแม่สามีเดี๋ยวให้คุณถุงเงินไปช้อปปิ้งขอบคุณคุณแหววมากนะคะค่ะขอบคุณ MTI ค่ะขอบคุณค่ะโหแต่คุณถุงเงินเขากว้างขวางอยู่นะคุณถุงเงินเป็นคนสิงห์บุรีแล้วยังอยู่ไหมที่สิงห์บุรีหรือว่าอยู่นี่อยู่กรุงเทพค่ะแต่ไปว่าคุณถุงเงินยังอยู่ไหมคุณถุงเงินดูอยู่ไหมคะดูค่ะดูทุกวันค่ะเขาชอบคุณอนุรีค่ะนะคะก็เป็นศูนย์ตัวแทนจำหน่ายที่พูดคุยกันนั่นเองทุกร้านก็ขายดิบขายดีนะคะแล้วก็เรื่องของการอบรมแต่งหน้าคนก็สนใจแล้วก็คิวเต็มตลอดเลยแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ามาการบ้านแล้วก็แจกของกันนะคะโทรมานะโทรมาเลย